เปิดโฉมหน้าลูกสาวโชเล่คนนี้แหละที่เป็นคนชี้ทางให้พ่อปลดหนี้เรียกได้ว่าเป็นตลกยุคแรกของคนไทยค่ะที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับโชเล่ดอกกระโดนที่ก่อนหน้านั้นเงียบหายไปนานและออกมาสู่โลกโซเชียลอีกครั้งด้วยการผันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์ทำอาหารมีผู้ติดตามมากกว่าเน็ตไอดอลอีกหลายคนของวงการยูทูบเบอร์เลยก็ว่าได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพามาดูชีวิตของพี่โชเล่กันค่ะย้อนกลับไปนะคะโชเล่เคยมีผลงานการแสดงอย่างระเบิดเถิดเทิงโคตรเป็นชาคาดเจ้าบ่าวโค้งสุดท้ายและฟอร์มารีนแมนเคยทำร้านอาหารชื่อร้านโชเล่ครัวปากใต้แต่ก็เกิดปัญหาต่างๆสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงค่ะด้านชีวิตส่วนตัวโชเล่มีทายาท3คน1ใน3ก็คือน้องเบลชัตซูมาที่มีความสวยโดดเด่นมากจนติด1ในโพสต์10ทายาทตลกสวยอีกด้วยค่ะก่อนหน้านี้โชเล่ได้เปิดใจเล่าให้ฟังว่าไม่มีงานในวงการบันเทิงมา10ปีแล้วหลังจากตัดสินใจเดินออกมาจากวงการเพื่อไปรับงานเองอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนที่ออกมามีเงินติดตัวเพียง 500,000 บาทไปทำร้านอาหารก็ไม่ดีเท่าที่ควรเลยตัดสินใจแต่งหญิงกับลูกสาวออกมาเดินแจกนามบัตรหวังจะกลับเข้ามาสู่วงการใหม่ค่ะทีนี้ก็ไปเห็นลูกสาวเขาชอบอัดวิดีโอท่าทางเต้นต่างๆเราก็ไม่เป็นนะตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจลูกสาวเขาก็มาคุยให้ฟังมีคนแนะนำให้ทำกับข้าวก็ไม่สนใจเพราะไม่ชอบมีคนคิดว่าหรือว่ามีคนชอบแบบนั้นจริงๆก็เลยลองทำดูแกงแรกที่ทำก็คือแกงเคยเป็ดคนพื้นบ้านเขาจะชอบเพราะตั้งแต่เล็กจนโตเราก็ชอบหลังจากนั้นก็กลับมาโด่งดังขึ้นเป็นแท่นเน็ตไอดอลทำให้สามารถปลดภาระหนี้3ล้านได้ในระยะเวลาไม่ถึง1ปีค่ะชีวิตสุขสบายมากขึ้นกว่าเดิมเลยทีเดียวใครสนใจอยากติดตามสามารถติดตามได้ที่ YouTube ช่องโชเล่ดอกกระโดนได้เลยจ้า